ขอบพระคุณครับครับขอบคุณทุกท่านนะฮะปิดแล้วรบกวนอินบ็อกซ์และโอนด้วยนะจ๊ะก็นี่คือสุดท้ายก็เนี่ยเน็ตยังไงเน็ตแดงๆมันเทศหนาตับ 125,000 ไม่เช้าก็นอนไม่หลับอ่ะนะใช่บัวแดงๆก็คือตอนนี้เนี่ยเป็นภาพบูชาแบบเนี้ยพวกเราจะค่อนข้างนะเนี่ยการหล่อดินไทยหนาๆพี่วัชระฮะครับเหรียญก็เป็นเหรียญพ่อลีนะฮะไม่ใช่ปู่ยิ้มนะครับเป็นเหรียญของพ่อลีนะแต่ถ้าเป็นรูปหล่อถึงจะเป็นปู่ยิ้มนะครับปู่ยิ้ม500หลวงพ่อลี 1,000 บาทนะครับอ่ะโอเคจบนะครับป่ะแล้วก็ระหว่าง2วัน3วันที่หายไปเจออะไรบ้างครับไม่มีรูปหล่อหลวงพ่อสายเขาถอดห้องเมื่อไหร่ครับโหพ่อสายเก่งแต่หาไม่ได้ครับนี่พี่เหรียญไซยิด1รูปหล่อ5โอเคครับพี่นายมารุษใครรู้บ้างว่านี่เหรียญที่ไหนครับเอาอีกแล้วโอเคครับพี่ครับพี่อเล็กซิสบอกปิดพ่อลี1รูปหล่อปู่ยิ้ม1โอเคครับรับทราบฮะ4 7 9ไม่มีปิดตาปู่ยิ้มอะแขวนรูปหล่อปู่ยิ้มอันเนี้ยผมบอกเลยผมแขวนเพราะผมก็นั่งไหว้ท่านอยู่เมื่อวานครับขอรูปหล่อท่านอยู่ก็บอกว่าผมแขวนผมก็บอกกับท่านว่าผมแขวนบอกกับรูปปั้นหลวงพ่อโอเคครับพี่วุฒิครับปิดรูปหล่อปู่ยิ้มอีก4องค์โอเคพระพุทธชินราชที่ไหนอ่ะจารย์เอกที่ไหนอ่ะ479และมีอยากถามจากเอกจานอย่างเงี้ยที่ไหนและกะไหลแบบนี้ด้วยนะ2479แล้วดูกะไหลดี2479ดิยัน5ด้วยนะโมพุทธายะด้วยภาษาขอบอ่านได้อย่างนั้นหลวงพ่อลี 1,000 บาทครับหลวงพ่อลีนะฮะ 1,000 บาทครับ 1,000 บาทรูปหล่อหลวงปู่ยิ้ม500นะครับชาเชิงเซาครับพี่ประหลัดขิดใช่ไหมพี่วัดโสมนัสปุจันปุจันโสมนัสเนี่ยนะฮะบางคนยังไม่รู้ว่าปุจันวัดโสมนัสอยู่ที่ไหนครับพี่ตะวันบอกผมอยากได้พันแปดไฟหายากพ่อสายมาหาตอนนี้ก็คือเนี่ยถ้าพระนั่นเก่งจริงนะแล้วของดีๆก็ไม่มีใครก็ออกมาขายก็หรอกครับเขาก็ใช้จนหมดบุญเขาแหละจึงได้เปลี่ยนกันใช้วัดโสมนัสจะมีคนตอบมาก่อนนะวัดโสมนัสใช่หรือปุจันวัดโสมนัสรู้บอกว่าท่านใช้พี่ทานตอบมาก่อนเลยวัดโสมนัสผมจองแล้วครับครับอาจารย์โอ๊ตดูขาดพันแปดไฟไงผมมีจนหาไม่ได้แล้วอ่ะเขาบอกขอดูหลวงพ่ออีกทีหนึ่งครับนี่นะฮะพี่พัฒน์พงศ์อ่ะไม่ใช่พันธุพงศ์พี่พันธุพงศ์ฮะอันนี้นะครับรูปหล่อพ่อลีนะฮะ 1,000 บาทนะครับหล่อหรือหล่อเหรียญหล่อหรือหล่อเหรียญหล่อพ่อลีนี่สายยิปพอลีนะฮะนี่นะครับนี่วันนี้ก็คือกลับมาก็เล่าสู่กันฟังครับรู้บอกว่าท่านใช้สมณศักดิ์อะไรใครเนี่ยว่าเจ้าของเหรียญเนี้ยใช้สมณศักดิ์อะไรรู้ป่ะว่าอะไรอ่ะฟอยไม่รู้จริงว่าท่านใช้สมณศักดิ์อะไรหรือปู่จันน่ะปู่จันไม่รู้กันได้จะบอกให้ฟังท่านใช้พระพุทธวิริยากรจันทร์สมณศักดิ์กันน่ะนะต่อจากพระจิตไงอ๋อต่อจากพระจิตเหรียญเนี้ยสร้างปี79ท่านถ้าผมจำไม่ผิดท่านน่าจะมรณภาพตุลาหรือพฤศจิกา81มีคนตอบพระพุทธใช่ท่านใช้พระพุทธวิริยากรต่อจากหลวงพ่อจิตฉันโนวัสตนาใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดท่านมรณภาพ81ครับเขามีสร้างกี่เนื้อครับพี่มีเนื้อเนี่ยแหละครับเนื้อฉนวนครับแล้วก็เนื้อทองคำที่แบบคือหน้าแก่ทองคำอ่ะก็แค่นั้นครับสองเนื้อโอเคครับพี่พานุพงษ์ฮะพ่อลี1องค์พ่อยิ้ม1องค์โอเครับทราบครับติดต่อแอดมินด้วยนะจ๊ะต่อฮะเหรียญนี้ครับ2479ฮะแล้วถามว่ากะไหล่ทองแบบนี้คือเอาง่ายๆนะให้เพื่อนๆน่ะคือเดี๋ยวนี้เขาจะคิดเสิร์ช Google กันใช่มั้ยใช่ลองเสิร์ชดูดิว่า
ชินราชวัดโสมนัสเนี่ยมีสวยแบบนี้ไหมนี่น้องเน็ตอยู่ด้วยให้น้องเน็ตเซิร์ชว่าชินราชวัดโสมนัสเนี่ยมีสวยแบบนี้ไหมมีกระไหล่ทองแบบนี้ไหมทางลูกคงต้องอินบ็อกหาแอดมินนะฮะเราจะไม่มีการติดต่อหาลูกค้าพี่ต้องทักอินบ็อกเพจสันขวานเท่านั้นครับใช่ครับรบกวนนิดครับพี่เพื่อการจัดทำระเบียบการส่งของที่ไม่ตกหล่นใช่ครับและเพื่อการปลอมแปลงในการเป็นมิจฉาชีพนะฮะครับโอเคคือขนาดไปเนี่ยคือยังได้เหรียญหายากของเมืองไทยอ่ะอันนี้คือไปได้ที่ไหนมาวันเนี้ยชุดเนี้ยฮะก็หายอันนี้ไป2วันอ่ะกลับมาได้เหรียญเก่าอีกเหรียญนึงมาให้แฟนๆได้ชมนะฮะวันนี้นะครับนี่แล้วดีไม่ดีนะพรุ่งเนี้ยหรือมะรืนเนี้ยผมอาจจะไม่อยู่ด้วยจะไปคุกกับโรงงานโรงงานใหญ่สมุทรสาครด้วยไปหาโควิดซะหน่อยจำเข้ามาคราวนี้ผมใส่แมสแล้วนะจะไปหาโควิดซะหน่อยเข้ามาคราวนี้ใส่แมสแล้วนะยังไงต่อดีเดี๋ยวนี้พี่กรวินของทุกอย่างแพ็คหมดแล้วครับแพ็คทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วส่วนเรื่องเนื้อเงินเดี๋ยวขอเช็คยอดแป๊บนึงนะว่ามีกี่เหรียญครับอ้าวโอเคเนี่ยอะมีเหรียญนึงเหรียญหลวงพ่ออะไรแป๊บนึงคือดีเลย์แป๊บนึงคือต้องบอกว่าพระเครื่องเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นพระเครื่องที่ไม่มีหมุนเวียนในวงการแล้วคือคนเนี่ยเขาใช้จนกว่าเขาจะหมดบุญกันไปข้างนึงอะหรือจริงจะส่งต่อให้คนต่อไปได้ใช้อะไอ้ลูกหลวงพ่อนี้คุ้นไหมครับพี่เม้นสายทองอย่างอุดซ้อนหลัก80แต่ผมบอกเลยว่าผมคุยกับใครก็ไม่มีความสุขเท่ากับคุยกับแฟนเพจสันขวานหรอกเพราะแฟนเพจสันขวานผมเนี่ยเก่งทุกคนสกิลติ่งพ่อทามบอกพ่อเทศพ่อคงศักดิ์บางงามสร้างปี84วะ83ลงยานะแต่เหรียญเนี้ยพ่อคงศักดิ์บางงามเสกตอน80นะหลวงพ่อเทศวัดใหม่กงทองใช่เหรียญหลักอีกเหรียญหนึ่งนี่ของปราจีนบุรีเขาเนื้อปากกาสร้างแค่2,000เหรียญเนี่ยถ้าพ่อคงซัมปางามเหรียญหนึ่งหลายแสนขอบคุณครับพี่วัชระวันไหนว่างเราบอกพ่อเกษมวัดสุนทรสถิตสมุทรสาครหน่อยนะครับโอเคครับใครอยากได้หลวงพ่อเทศวัดใหม่กงทองกด1มาแบ่งให้อีก2รายการผมต้องไปพักผ่อนแล้ววันนี้ไลฟ์ไม่เยอะกลับเข้าสตูก็ต้องเปิดเจอแฟนเพจหน่อยอยากจะสลบแย่แล้วต้องบอกเลยผมเชื่อว่าเน็ตก็เหมือนผมอยากจะสลบแย่แล้ว80ครับ2480 80ทาอาบาก้าได้อะผมบอกยุคนั้นน่ะใครทาอาบาก้าได้ต้นทุนแพงกว่าเงินกว่าจะนำเข้ามาได้ด้วยนะใช่อาบาก้าไม่ต้องหาสวยแล้วครับหาแท้แขวนให้ได้ก่อนครับนี่คือไงเปิดหรือประมูลใครอยากได้ให้กด1มาก่อนดูมีคนอยากได้เปล่าอ๋อ2480นะฮะหลวงพ่อเทศนะครับอยากได้กด1มาฮะกล้าเป็นว่าหลวงพ่อคงสบางามเสกเหรียญเนี้ยเหรียญตัวท่านที่เหรียญหลายแสนถึงเป็นล้านอ่ะ83อันนี้80แต่ก่อนเหรียญท่านอีกนะเสกเหรียญนี้แล้วก็ไปออกเหรียญท่านนะฮะมีใครอยากได้ไหมฮะกด1มาเลยนะครับกดมาปุ๊บโดนใจจัดให้เลยพี่สารโลดมาแล้ว1คนนะฮะอภิตัวตนมาแล้วฮะพี่ณรงค์ครับมาแล้ว3ท่านพี่อนุสรณ์4ท่านฮะโอ้โหขอบคุณมากๆฮะท่านฮะ5ท่านละฮะ
2480นะฮะ2480นะครับนี่ผมให้คนที่นะฮะอยู่ในไลฟ์วันนี้เหรียญเนี้ยเหรียญหลักเมืองปาจีเนี่ยเอาแบบนะฮะเอาแบบที่แบบแพงมากๆเลยเหรียญเนี้ยเอาแพงมากๆเลยนะเอา 8,500 แพงถึงฉีกเลยนะ 8,500 8,500 โอ้โห 2480 เหรียญเก่าเมืองปาจีน 8,500 บาทครับใครเอาพิมพ์ปิดไประหว่างพี่อนุสรกับพี่ฉับพิชิตนะฮะใครจะได้ก่อนกันนะพี่ณรงค์พี่ตัวตนด้วยนะครับพี่สารโลดนะครับพี่ดำนะฮะ8,500 บาท 8,500 บาทใครเอาพิมพ์ปิดไป 8,500 บาทฮะ8,500 บาทปิดก่อนได้ก่อนครับ2480ในราคา 8,500 เบาๆอ้าวเป็นพี่ฉัตรพีชีตบอกแล้วปวดพี่ณรงค์ไม่ทันนะพี่ณรงค์ไม่ทันครับพี่สารโลดก็ไม่ทันฮะอยู่ที่สัญญาณเน็ตจริงๆฮะใช่ครับพี่ดำก็ไม่ทันฮะ 8,500 ครับอะไรเกิดขึ้นได้สำหรับโอ๊ตบางแพใช่ครับ8,500 บาทคุณสามารถที่จะได้เหรียญ นะหลักแห่งเมืองปาจีนถ้าสภาพดีด้วยนะใช่สวยนะน่ารักน่ารักเรียกว่าน่ารักอ่ะนี่สำหรับเหรียญ นี้ผมให้โอกาสเซิร์ช Google ก่อนนะเน็ตเซิร์ชยังเซิร์ชนะมีสวยสุดแค่ไหน กระไหล่ทองตั้งแต่ปี79อ่ะแฟนเพจนี้ส่งพระมาให้เช็คได้ไหมส่งเข้ามาครับนี่เดี๋ยววันนึงต้องเปิดเช็คพระเต็มๆไม่มีให้เห็นแล้วครับมีแต่ผิวไฟมีแต่ผิวไฟเท่านั้นมีแต่ผิวไฟไม่มีเหรียญกระไหล่ทองเพราะสมัยก่อนกระไหล่ทองเขาทำให้เฉพาะคนสำคัญเพราะว่าใช้ต้นทุนแพงนี่พี่ชาวยิ่งก็เป็นตาอยู่ปาดไปไม่พิมพ์อะไรกับใครด้วยก็ตาอินตนาแล้วก็ตาอยู่ไงนี่นะพี่ชาวยิ่งคือเน็ตกระเร็วอยู่แล้วแหละนี่อ่ะเหรียญสุดท้ายก่อนจากกันไปผมกล้าบอกว่าให้คุณหาเหรียญที่เป็นกระไหล่ทองเหรียญนี้ไม่มีหรอกครับกระไหล่ทองเนี่ยอย่างพ่อหัวเนี่ยผิวไฟสวยๆก็สองแสนกว่ากระไหล่ทองเจ็ดแสนที่พี่อิดเก็บไว้แล้วปัจจุบันก็ยังไม่เจอคือกระไหล่ทองยุคเก่ากระไหล่ทองเดิมๆเนี่ยการจะทำกระไหล่ทองสมัยก่อนต้องใช้ทองคำแท้แล้วทำให้เฉพาะบุคคลสำคัญเท่านั้นเจ้าขุนลุนนายอย่างนี้แล้วกระไหล่ทองเนี่ย79แบบนี้เอาแบบง่ายๆเลยไม่ต้องอะไรเยอะเหรียญเนี้ยนะครับ 22,000 บาทใครเอาพิมพ์ปิด 22,000 บาทวันนี้ไม่มีแรงประมูล7 2 4 7 9นะเอาเนี่ยกระไหล่ทองเนี่ยให้คุณเซิร์ชแบบทั้ง Google เนี่ยก็ไม่เจอกระไหล่ทองครับเอาเท่าไหร่นะ 22,000 บาทโอ้โห 22,000 บาทราคาเดียวแบบเบาอย่างกับปุ๋ยโน่นฮะพิมพ์ปิดได้เลยจะดูกระไหล่เพราะเปลี่ยนว่าใต้ก็อย่างเงี้ยครับแล้วคุณโหถ้าแบบหาพระพุทธชินราชห้อยนะแล้วปี79นะอย่างต้องอย่างนี้นะเก่ากว่าอินโดจีนะครับอินโดจี85ฮะอันนี้79นะจ๊ะผมยังไม่ได้ส่องเลยนะได้เพราะเกิดมาถูกหวย2ตัวติดเลยครับนาสังซิโมโหปี79ที่เก่ากว่าชินาไลอินโดจีข้างในเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเป็นสีเงินเนี่ยคือเป็นปลอดเขาต้องลงปลอดตีกับทองยุคโบราณเห็นไหมจะขาวแล้วเหลือง22,000 บาทมีคนปิดไหมเอ่ยโอ้โหวันนี้22,000 นะครับครับถ้าเห็นอีกทีในไลน์ก็จะ 25,000 ใช่วันนี้ไม่ปิดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ขึ้นอีกไม่เป็นไรครับอันนี้ถือว่าให้เพื่อนได้ดูได้รู้จักกันเนี่ยวันนี้22,000หยิบมาคราวหน้าก็25,000ไปหาที่สวยกว่านี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันพระพุทธวิทยากรจิตจันทร์วสมนัสหาประวัติท่านก่อนหาประวัติเหรียญก่อนแล้วค่อยมานั่งคุยกันนี่ผมสังเกตนะเหรียญเก่าๆนะถ้าผมไม่แบ่งวันนี้นะโชว์1วันแล้วพรุ่งนี้เอามาแบ่งปันจะแพงกว่าเก่า แล้วโคตรคือแฟนเพจจะปิดแพงกว่าเก่าปัจจุบันเหมือนกับทุกวันนี้คนไม่รู้จักเหรียญเก่าไม่รู้ว่าเหรียญเก่าเนี่ยคือเวลาคนมาเจอพระปุ๊บเนี่ยไม่รู้ว่าเหรียญคือไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ได้เห็นแบบพระตลาดทั่วไปอ่า
จะหาข้อมูลก็ไม่รู้ว่าราคากลางอยู่ตรงไหนผมสังเกตหลายครั้งนะถ้าผมหยิบมาแล้วแบ่งนะแฟนเพจจะนิ่งๆแต่ว่าไหนบอกผมไม่ขายแล้วอีกวันเอามาเล่นนะเรียบร้อยแพงเรียบร้อยแพงจริงอ่ะงั้นเหรียญนี้ผมขอเก็บไว้ก่อนนะครับไปหาข้อมูลหาประวัติจะให้เรียบร้อยก่อนนี่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มานั่งคุยกันอ่ะก็ต้องบอกว่าขอบคุณครับขอบคุณนะครับแฟนเพจทุกท่านที่คือคนข้างนอกไปอย่าบอกว่าสามัคคีกันดีอะอย่างถามว่าเน็ตมาเนี่ยเน็ตลางานมาเน็ตไม่ได้ตังค์นะนะทีมงานน้องๆ4ยอดกุมารขับรถมาจากปทุมไม่ได้ตังค์แต่อูดนี่ต้องแลกอูดก็ต้องจ้างคน 1,000 แลกเวรนะ2วันก็จ้างคนเข้าเวรแทนก็ไม่ได้ตังค์ใช่คือทุกคนที่มาขนมจีนนะใช่ไหมใช่ครับที่มาก็ไม่ได้ตังค์น้ำอ้อยสดขนมน้ำส้มคั้นใช่เจ้าอัดนครถมเนี่ยขนมจีนมาช่วยกันก็ไม่ได้ตังค์กระพงกระโพดมาเต็มไปหมดทุกคนที่มาช่วยอาจารย์เอกก็ไม่ได้ตังค์ใช่ครับอาจารย์จุนก็ไม่ได้ตังค์ใช่นะครับก็ต้องบอกว่าของจะขังคนทำต้องไม่โลภแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขอเนี่ยได้มากกว่าขายนะน้องเนทไม่ยอมกลับสงสัยจะรอปิดไลฟ์กับอาจารย์รอฟังเรื่องที่ไปปลุกเสกกันมาย้อนกลับไปดูในเพจสันขวานได้เลยครับไลฟ์เก่าๆมีหมดสำหรับวันนี้ผมต้องขอโอกาสเพื่อนๆพักผ่อนก่อนนะครับคือไม่ไหวแล้วนะครับขอเพื่อนๆพักผ่อนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนนี้จัดหนักกันเต็มๆสำหรับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดีทุกๆท่านสวัสดีครับใช้ได้แน่นอนนะครับมา